สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องเกม Sobeit กันนะครับเรื่องราวของ Sobeit เกิดขึ้นในปี1583มันบอกเล่าเรื่องราวของนักรบที่ต้องการค้นหาดาบสุดยอดในตำนาน Soul Edge มีชื่อเรียกขานดาบนี้กันมากมายก็เช่นดาบแห่งความอยู่รอดดาบแห่งวีรบุรุษและดาบสุดยอดเป็นต้นนักรบผู้แข็งแกร่งหลายคนได้ค้นหามันมาหลายปีดีดักแล้วแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ค้นพบมันจริงๆดาบซึ่งตอนนี้อยู่ในรูปของดาบยาวคู่แฝดมันปรากฏอย่างลึกลับในการประมูลมันได้ถูกกัปตันเซบาสเตสออกไปหลังจากนั้นก็ไม่รู้ชะตากรรมคล้องมันอีกเลยแล้วตอนนี้นักรบ9คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ค้นหาดาบเล่มนี้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปบ้างก็เพื่ออำนาจบ้างเพื่อการแก้แค้นบางคนเชื่อว่าเป็นดาบแห่งความเมตตาเสริมสร้างบารมีในขณะที่อีกหลายคนล่วงรู้ถึงความชั่วร้ายของมันแสวงหาการทำลายล้างของมันไม่มีใครที่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับดาบยกเว้นสิ่งเดียวว่าดาบนั่นมันจะนำความโชคร้ายมาสู่ผู้ที่แสวงหามันเฮอิชิโร่มิซุรุกิเป็นลูกชาวนาที่ไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนักแต่เขาก็เลือกไปที่เส้นทางของดาบหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตเขาก็ไล่ตามอาวุธที่เหนือกว่าทาเนกาชิมะมิซุรุกิอายุ22ปีสัญชาติญี่ปุ่นส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด AB ซองมีนาเป็นลูกสาวคนเดียวของปรมาจารย์เคนโดเธอแสวงหาดาบแห่งความรอดเพราะภัยคุกคามต่อบ้านเกิดที่ใกล้เข้ามาและเพื่อทำให้ผู้คนยอมรับว่าเธอก็สามารถทำได้นะเธออายุ16ปีสัญชาติเกาหลีใต้ส่วนสูง159เซนติเมตรน้ำหนัก46กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A ทาคิแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กกำพร้าแต่เธอถูกเลี้ยงดูมาโดยนินจาและกลายเป็นคุโนอิจิซึ่งดำรงชีวิตอยู่เพื่อกำจัดโยไคที่ชั่วร้ายมองหาโซเอทเพื่อทำให้ดาบมีพลังมากขึ้นอายุ22ปีสัญชาติญี่ปุ่นส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A ลีหลงนักฆ่าที่ไปญี่ปุ่นเพื่อติดตามนักดาบสาวญี่ปุ่นชื่อฉีที่เขาตกหลุมรักอายุ24ปีสัญชาติจีนส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด B วอลโดผู้พิทักษ์ที่ปกป้องโถงสมบัติของผู้วายชนแสวงหาโซเอทซึ่งเป็นความปรารถนาสุดท้ายของพระเจ้าอายุ43ปีสัญชาติอิตาลีส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก79กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A โซฟิเทียอเล็กซานเดรหญิงสาวที่ได้รับคำสั่งจากเทพเจ้าเฮเฟสตัสให้ทำลายดาบที่ชั่วร้ายอายุ18ปีสัญชาติกรีกส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนักไม่บอกจ้ากรุ๊ปเลือด B ซิกฟรีดสตาวเฟนไล่ตามโซนเอทเพื่อล้างแค้นให้พ่อที่ถูกฆ่าตายแต่เป็นการหนีจากการเป็นตัวของตัวเองที่ฆ่าพ่อตัวเองอายุ16ปีสัญชาติเยอรมนีส่วนสูง157เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A ร็อกชาวอังกฤษเกิดในราชอาณาจักรอังกฤษในตระกูลอดัมชายผู้ถูกโจรสลัดโจมตีเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กและล่องลอยไปยังเกาะแปลกๆที่เขาเติบโตขึ้นมาค้นหาอดีตของตัวเองโดยใช้โซเอเป็นเบาะแสอายุ35ปีสัญชาติอเมริกาส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก81กิโลกรัมกรุ๊ปเลือดไม่รู้หวงซุงเคียงเป็นลูกศิษย์ที่รักของพ่อของนารุมินะของเคนโดโดโจอาวุธคือดาบยาวสไตล์จีนอัลสตอมอายุ25ปีสัญชาติเกาหลีใต้ส่วนสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด AB เซบันเตสเดอเลออนบอสกลางของเกมนี้ราชาโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยทำลายล้างมหาสมุทรของโลกตอนนี้เขาถูกครอบงำด้วยดาบอันชั่วร้ายอาวุธคือดาบคู่โซลเอทอันชั่วร้ายอายุ48ปีสัญชาติสเปนส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมกรุ๊ปเลือดโอขอบปัญญาหรือโซเอทลาดบอสของเกมนี้มันเป็นศูนย์รวมของเจตจำนงของโซเอทดาบชั่วร้ายและมีรูปลักษณ์ของโครงกระดูกที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟ
สุดท้ายผู้ที่ได้ครอบครองโซเอตก็มีเหตุผลต่างๆกันไปลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่อีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ